สวัสดีค่ะสิบเอ็ดเลยเข้าไปสวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายที่ลุกตันบีขวดหนึ่งของเกาะสมุยระหว่างลำไยกับเฉวงจะไม่รู้อยู่ไหนในตรงกลางนะเป็นยังไงวันนี้บรรยากาศดีมากท้องฟ้าก็เริ่มแจ่มใสน้ำทะเลนี่สวยมันมีเกาะแต่มันไม่ได้มีมากกว่านี้อันนี้มันเล็กๆดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรลองสังเกตดูสิน้ำใสคลื่นไม่แรงแล้วก็ทรายละเอียดฝรั่งชอบเล่นกันมากดูหาดละไมเกาะยาวกว่านี้เนาะไอหาดยาวกว่านี้แต่ฝรั่งไม่ใช่มากตรงนี้เพราะอะไรตรงนั้นมันอันตรายมันปากเอามันบางทีถ้าลมแรงหรืออากาศแย่ๆเนี่ยมันสามารถม้วนคนได้เลยตามนี้มันตื้นมันเป็นในหลุดในเขาเรียกอะไรมันเป็นช่วงโค้งอ่ะมันก็เลยไม่อันตรายไอ้ถ้าไอ้ฝนตกหรือถ้าสนามวิสัยของอากาศไม่ค่อยดีมันก็ยังไม่อันตรายก็ยังเซฟตี้กว่าไม่เหมือนกับที่ที่อื่นต้นไอ้ลำไยนี่มันหน้าปากอ่าวมันจะออกทะเลเลยก็เลยนี่มันก็เยือนๆไปหน่อยมันก็ยังไม่เท่าไหร่มันไม่รับเต็มๆเหมือนกับที่ลำไยนะนี่คือสวรรค์ของคนไทยภูมิใจไทยแลนด์ประเทศไทยที่สวยงามดูวิวธรรมชาติสวยสดงดงามฝรั่งมาชื่นชมทำเองเป็นคนไทยฉันก็ชื่นชมนะบ้านของเรานี่สุดยอดจริงๆถ้ามีที่ไหนดีที่มาที่ไทยแล้วอาจจะสวยแต่สวยแบบไหนล่ะอันนี้มันครบบรรยากาศมีทั้งเสน่ห์มีทั้งมนต์ขลังและที่สำคัญบ้านเราอ่ะมนุษย์สัมพันธ์ดีมีมิตรไมตรีที่ดีไปอีกแบบนึงอ่ะเอเชียบางที่ก็ดีเมืองลาวเขาก็ดีเขาก็น่ารักแต่มันก็อีกแบบนึงอ่ะกัมพูชาเขาก็น่ารักแต่ก็อีกแบบนึงมันไม่เหมือนไทยไทยที่พูดอย่างอธิบายลำบากคือมันกลมกลืนผสมผสานมันเลยรวมกันแล้วมันกลายเป็นมนต์เสน่ห์อันนี้เรื่องจริงนะประเทศเราก็ดีก็อ่อนหวานแต่เดียวเดียวเขาไม่มีทะเลแต่ก็คนเขาอ่อนหวานพูดจาดีใสซื่อไทยก็มีแต่หลังๆมีรู้สึกว่าผสมผสานเยอะหลายเชื้อหลายชาติชักจะมีน้อยลงแต่โอเคไอ้ดีๆก็ยังมีอยู่เหลือเยอะแยะหาดโค้งไปตรงโน้นอีกหน่อยนึงจะเป็นเขาเรียกหาดอะไรอันนี้คริสตัลไอ้นั่นหาดสีเงินยังไม่ได้ข้ามไปเลยเพราะว่าอากาศเพิ่งจะดีขึ้นวันนี้เมื่อวานฝนตกดูแรกๆเหมือนจะไม่มีอะไรแต่มีอะไรนะดูสิตรงนั้นเขาทำเขาที่ลานกว้างออกกำลังกายฝรั่งไอ้พวกบ้าพลังทั้งหลายไปยุกยักยุกเตะพลาดไปเตะโดนก้อนหินแล้วเงยกูจะหัวเลาะให้ดูคำซ่ากำพูนี่เตะพลาดก็มึงกูเตะโดนก้อนหินก็ยุ่งเลยไม่ได้จะคุยอะไรละคุยมาค่อยเก่งวันนี้เริ่มหิวข้าวเลยหน่อยโชคดีนะจ๊ะสบายไทยแลนด์